กับอาจารย์อาจารย์ธนากรตันอาวัฒนาการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดวางตำแหน่งที่ทำและห่วงจุ้ยผู้หูของอาจารย์ก็มาเธอชื่อว่าปลาหรือคุณจินดาพรเธอสวยร่างอรชรจะพาคุณจรไปชิมทั่วไทยทุกร้านและภัตตาคารเธอไม่เกลียดทานจะพาคุณไปอร่อยได้อย่างมั่นใจแถมรวยได้ด้วยห่วงจุ้ยรวยด้วยห่วงจุ้ยรวยด้วยห่วงจุ้ยเอ้ารวย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 ด้วยห่วงจุ้ยลงไปคลุกทำแทนก๋วยเตี๋ยวกับข้าวเตี๋ยวกับข้าวอะไรได้หมดเลยอร่อยทีนี้หมดห่วงแล้วนะครับว่าชีวิตคุณจะขาดรสชาติเพราะมีซอสพริกบายซอสจากนี้ไปชีวิตจะมีรสชาติดียิ่งขึ้นครับเพราะเมคบายซอสซอสพริกพริกเย้สวัสดีครับรายการมาแล้วนะสวัสดีค่ะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้ามาสู่รวยด้วยห่วงจุ้ยครับและสิงอร่อยนอกบ้านค่ะผมไปที่ไหนต้องฉีกตัวเอามายืนตรงที่สูงที่สุดก็งงว่าอาจารย์มายืนรออะไรกำลังจะเปิดรายการตรงนั้นมันมีห่วงจุ้ยด้วยหรอคะมันเป็นถนนเพชรเกษมคือเป็นถนนใหญ่เขาเรียกเพชรเกษมเพชรเกษมแม่มาเรียนกับครูครูจินดาพรก็มาดูว่าถนนใหญ่แล้วร้านเขาที่จะมาเป็นยังไงเพราะเราผ่านมาแทบไม่รู้เลยว่านี่เป็นร้านอาหารจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ร้านอาหารอย่างเดียวนะจ๊ะตรงนี้เป็นเรื่องของโอ่งแล้วก็มีร้านอาหารชื่อโอ่งข้าวโอ่งน้ำครับเราก็เลยให้อาจารย์มาดูฮวงจุ้ยแล้วก็ให้ท่านผู้ชมได้รู้จักด้วยผมว่าเราเดินกันหน่อยนะครับเพราะตรงนี้เป็นหอคอยที่มาต้อนรับแล้วก็เป็นสะพานเชื่อมแปลว่าที่นี่เขาออกแบบได้ดีนะรูปทรงอาคารแต่ละที่เนี่ยอาจารย์จะรู้สึกเหมือนมันกลมเหมือนโอ่งไหมคะอ๋อเหรออ่าเขาลิงก์กับธุรกิจเดิมของครอบครัวค่ะก็คือรุ่นเจ้าของร้านเหรอไม่ปาก็ศึกษาอ่านนี่ไงอ่านข้อมูลมาบ้างอะไรเงี้ยเขาก็มีโบรชัวร์นะอาจารย์เพราะเขาก็บอกนะคะว่าอันนี้เป็นธุรกิจดั้งเดิมของครอบครัวแล้วตอนหลังรุ่นลูกเนี่ยก็เริ่มมาเปิดเป็นสถานที่เรียนรู้เหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ทำเป็นร้านอาหารปลาเชื่อไหมเยอะแยะเลยจากที่เราเดินอยู่ข้างหน้าพอเราเข้ามาสู่ข้างในเป็นยังไงใครจะคิดว่าข้างในนี้มีขุมทรัพย์หรือมีความสว่างอยู่ไหมครับใช่คือเราดูห่วงจุ้ยมาก็เยอะแล้วครับ10กว่าปีนี้รายการเราที่ทำอยู่วันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นทุกอย่างที่เขาวางออกแบบไว้ตรงตามห่วงจุ้ยตรงเลยแต่วางผิดทางอ๋อจริงเหรอในมุมอาจารย์มองว่าผิดเหรอครับปลาลองดูครับผมแต่งตัวสวยมากข้างหน้ามีโต๊ะอาหารมีของกินอยู่สบายแต่ผมนั่งหันหลังให้คนทั่วไปปลาสวยนะแต่ยืนหันหลังให้ใครก็จะรู้ว่าข้างหน้าคือจินดาพรที่สวยงามใครจะรู้ว่าสวยขนาดนี้เพราะมัวแต่หันหลังให้คนอื่นนี่ครับฉะนั้นวันนี้เป็นกฎเกณฑ์อาจารย์เปรียบเทียบได้น่ารักมากเลยนะคะใช่เมื่อเราเจออย่างนี้ถ้าเป็นท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะทำยังไงกับตรงนี้และผมท้าให้ท่านผู้ชมมาดูแล้วใครที่เรียนกับผมมา 20-30 ปีแล้วคุณมาที่นี่คุณจะงงและคุณต้องใช้ความสามารถเป็นอย่างมากว่าทำยังไงให้พวกคุณได้เห็นที่ตรงนี้เดี๋ยวรายการของเราจะเก็บบรรยากาศแนวนี้ให้หมดเลยนะคะท่านผู้ชมจะได้ไม่งงแล้วก็มาเที่ยวเดี๋ยวอาจารย์จะต้องไปเจอเจ้าของดีกว่าเราจะได้คุยเรื่องห่วงจุ้ยไปด้วยนะคะดีครับอันนั้นปลาไปจัดการเรื่องอาหารไม่เอาไปดูด้วยเพราะอยากจะเห็นว่าสิ่งที่หันหลังให้ลูกค้าเนี่ยมันเป็นยังไงท่านผู้ชมครับพักกันสักครู่นะฮะตอนนี้
คุณปลาไม่ได้ไปเรียรายใครนะยืนยันค่ะยืนยันนะครับเดี๋ยวเราไปที่จะพาท่านผู้ชมไปพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวไปหาเจ้าของดีกว่าใช่ครับเรื่องของโอ่งใช่ไหมคะใช่ครับตั้งชื่อแบบดีมากเลยเป็นธรรมชาติคือตรงๆเลยเรื่องของโอ่งใช่ครับท่านผู้ชมครับเราเข้ามาสู่ช่วงรวยด้วยฮวงจุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำเจ้าของเลยค่ะครับคุณสมหมายชินพานุวัฒน์เจ้าของเรื่องของโอ่งอ๋อครับเมื่อกี้ผมแอบชมอยู่แล้วจะไปไหนมาไปข้างบนนะร้านอาหารมันเป็นเนินขึ้นใช่ไหมอันดับแรกผมถือว่าตรงนี้คือตัวจุดประธานของที่นี่นั่นเป็นโอ่งมังกรตัวใหญ่ครับแล้วหลังพิงตะวันออกตะวันออกคือมังกรแท้ๆตรงเนี้ยเราต้องมายืนตรงนี้อยู่ตรงกลางลานตรงเนี้ยถ้าเป็นชาวบ้านเขาเรียกว่าลานคารวะอ๋อครับนึกออกมั้ยครับครับนึกออกมั้ยครับเนี่ยตัวนี้เป็นประธานแล้วก็คารวะนะฮะแล้วมีเนินตรงโน้นและมีน้ำอยู่ตรงกลางครับนี่คือพวงจุ้ยอันดับ1ที่วางไว้ก่อนครับหลังเป็นภูเขาข้างหน้าเป็นน้ำแล้วมีเนินต้อนรับนะเขาทำแอ่งไปนะแล้วน้ำตกตกไหลเข้ามาหาเราครับที่สวยอันดับหนึ่งนะครับจุ้ยแรกผ่านไปผ่านไปครับเรามองออกไปฝั่งซ้ายมือเป็นกังหันที่หมุนใช่ครับอุ้ยแล้วมีโอ่งด้วยปอดทำงานว่าปอดกับหัวใจไม่ปอดฝั่งนี้หัวใจเริ่มทำงานมาถึงฝั่งนี้อีกเสือขาวนั้นมีที่ขายของที่ระลึกครับเห็นไหมเป็นคอนเซ็ปคือเหมือนกับว่าตรงนี้เหมือนพิพิธภัณฑ์โอ่งใช่ครับคนเข้ามาเรียนรู้เรื่องของโอ่งเดินชมไปสักกี่ชั่วโมงคะประมาณก็เกือบ2ชั่วโมงได้2ชั่วโมงเสร็จเดินปุ๊บเหนื่อยๆพักร้านกาแฟกินน้ำกาแฟแปลว่าดื่มมีของฝากซื้อกลับบ้านทำเลตรงนี้นะเป็นทำเลที่ทางวงชื่อเขาถือว่าฉันไม่สนคนอื่นขอให้คุณมาคุณจะรู้ว่าบ้านนี้มันน่าอยู่เปิดมากี่ปีแล้วคะตรงนี้อ๋อนี่ก็ปีที่2แล้วครับแล้วเป็นไงคนรู้จักเยอะขึ้นคนก็เริ่มรู้จักกันเรื่อยๆครับปากต่อปากด้วยคล้ายๆว่าค่อยๆค่อยๆดังมันไม่ใช่มันตั้ง2ปีแล้วอ๋อทำไมอ่ะอาจารย์อยากให้ดังเร็วกว่านี้มันดีหมดไงครับผมถามว่าเวลาคนมานั่งกินอาหารเนี่ยเขาไม่รีบหรอใช่เขาจะนั่งพักน้องเลยใช่มันสบายเหมือนอยู่บ้านครับคือต้องบอกเลยว่าอนาคตพี่สมหมายบอกว่าอาจจะทำธุรกิจเรื่องที่พักด้วยใช่ไหมครับก็คิดว่าจะต้องจบเลยถ้าทำที่พักแล้วดูแลเขาเลยไม่ต้องไปไหนก็เรียกว่าจบในที่เดียวเลยแล้วก็สถานที่แห่งนี้เราก็ทำเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องของโอ่งเป็นการต่อยอดของธุรกิจดั้งเดิมที่คุณพ่อครับของพ่อก็ทำมาว่าต่อไปเนี่ยกลัวในอนาคตจะไม่มีคนใช้โอ่งใช่เพราะว่ามันใช้น้อยลงใช้น้อยลงคิดผิดเมื่อสักครู่ผมเดินผ่านร้านอาหารครับไม่ว่าจะอู่ข้าวอู่นะโอ่งข้าวโอ่งน้ำโอ่งข้าวโอ่งน้ำที่ทำไว้นะมันตรงกับหัวใจเลยนะครับทุกบ้านคุณรู้ไหมคุณมีหม้อหุงข้าวแต่คุณมีถังเก็บข้าวสารไหมนี่คนจะรวยมันต้องมีตัวนี้ใช่ถ้าเป็นบ้านคนรุ่นเก่าเนี่ยจะมีโอ่งแต่คนรุ่นใหม่อาจจะไม่มีเขาซื้อเป็นกระถางเป็นถังน้ำใหญ่ๆมันถึงไม่รวยกันจริงไงโอเคผมจะบอกให้เลยนี่ครับเราเดินกันไปหน่อยดีไหมครับได้ครับที่ติดกับถนนเพชรเกษมไปด้านนี้ไปด้านนี้ด้านนี้ครับเชิญเชิญโอเคเลยอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นอาคารที่นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการช่างปั้นแล้วก็การเขียนลายแล้วก็มีเตาเผาจำลองอยู่ในนี้ครับก็เรียกว่าเวลาเขาซื้อตั๋วเข้ามาเนี่ยจะได้ดูตามอาคารไปเลยไล่ไปตามสเต็ปเลยครับตรงนี้ที่เราเดินมานะครับมันเหมือนกับเราเดินมาหลังบ้านแต่ที่จริงมันจะเป็นหน้าบ้านคือถนนนะครับครับเนี่ยเราเดินมาถนนท่านผู้ชมตามผมนะครับนี่จุดสำคัญที่ว่าเวลาใครผ่านเพชรเกษมจะเลยราชบุรีไปจะรู้ว่าเฮ้ยทำไม
มองไม่เห็นร้านนี้นี่ครับอยู่มาที่จุดนี้ป่ะนี่ไงประตูทางเข้าที่อาจารย์บอกว่าจริงๆถ้าร้านหันหน้าออกทางนี้ตั้งแต่ต้นเหมือนว่าหันหลังให้คนก็จะผ่านไปก่อนแล้วเพิ่งมารู้ทีหลังแต่นี่คือพอโจทย์ตรงนี้ปั๊บถนนทุกอย่างเพชรเกษมใหญ่เพชรเกษมอย่างแค่ไหนใครก็รู้แต่ก็ขับผ่านเฮ้ยนี่ก็เหมือนข้างหลังโอ้ตอนแรกพามาไม่รู้ว่าให้มันห้องอะไรน่ามีช่องเป็นโถงอะไรกลมๆอะไรเงี้ยขอเพิ่มจุดเดียวครับทั้งหมดที่ดูมาห่วงจุ้ยที่นี่เกือบ 100% แต่หันผิดทางเราจะหมุนก็ไม่ได้ใช่ครับดูไหมครับขอเปิดหนึ่งประตูทางนี้ทำเป็นซุ้มประตูนิดหนึ่งเหมือนปากเหรอเหมือนริมฝีปากออกไปนิดหนึ่งเขามีโครงอยู่แล้วนะอาจารย์อาจจะมีเตรียมทำในอนาคตไหมครับอาจจะต้องทำซุ้มเพิ่มเติมใช่ครับแล้วก็เปิดซุ้มประตูมังกรเลยตรงนี้ครับย้ายองค์จากมุมนี้ขยับไปอยู่ทางโน้นจากคนมาทางนี้ให้รู้ว่าคนก็มองเห็นองค์ข้าวองค์น้ำอยู่ที่นี่ครับโอเคเลยจุดเดียวจุดเดียวครับเอาอยู่เลยอยู่ครับแน่นอนประตูด้านนู้นต้องปิดไหมต้องอยู่เหมือนเดิมตรงนี้เป็นทางเข้าไปโรงงานเข้าไปโรงงานแต่ว่าอันนี้คือเราเปิดปากให้ตรงเป็นหน้าบ้านว่าลูกค้าเข้าไปกินข้าวอย่างเดียวครับผมยืนยันคนที่เข้ามาต้องกลับมาอีกทุกคนจริงไหมที่กลับมาแต่ที่คนยังไม่เคยมาเฮ้ยผ่านแล้วมันไม่มีอะไรเป็นจุดเด่นไม่เป็นจุดที่สังเกตแต่ที่สำคัญครับคุณปลาจะต้องเป็นคนตอบว่าอาหารอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปถามน้องเบลใช่ไหมคะลูกสาวของพี่สมหมายซึ่งดูแลธุรกิจร้านอาหารโอ่งข้าวโอ่งน้ำโอ้โหแค่เมื่อกี้แอบขึ้นไปดูบรรยากาศไม่ได้เลยชอบโอ่งที่อยู่ตรงเคาน์เตอร์อ่ะมันเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นนักกษัตริย์ของทั้งหมด12 ปีใช่12ราศีครับเคาน์เตอร์เลยจ้าใช่ครับเพื่อต้องคุยเยอะก็มีเรื่องที่อยากให้ชาวบ้านรวยมาที่นี่ต้องซื้อโอ่งใบเล็กกลับไปใส่ข้าวสารไว้ก่อนได้เป็นเคล็ดไว้ต้องมาเลยเป็นเคล็ดลับนี่ครับครับเดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูโอ่งตัวนี้กันครับคุณครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมกับคุณปลามีเรื่องจะพูดคุยกับท่านผู้ชมสักนิดนึงก่อนจะดูรายการครับใช่ชี้แจงค่ะท่านผู้ชมคะมิจฉาชีพตอนนี้มันมาในหลายรูปแบบนะคะท่านผู้ชมต้องระวังนะคะก็อยากจะเตือนท่านผู้ชมว่าเรา2คนนะคะไม่ว่าปลาหรืออาจารย์ไม่ได้มีการเรียรายในการทําบุญใดๆทั้งสิ้นค่ะหากท่านผู้ชมได้รับโทรศัพท์หรือได้รับการบอกเล่าจากใครแล้วขอให้โอนเงินท่านผู้ชมอย่าเชื่อนะคะไม่ได้มีอะไรแบบนี้เลยจากเรานะคะเพราะฉะนั้นขอท่านผู้ชมจงอย่าเชื่อค่ะกับรายการทั้งหมดที่เราทำทั้งเป็นความสุขและเป็นความรู้และแนะนำร้านอาหารดีๆนั้นเป็นความจริงใจไม่มีการเรียกเงินแม้กระทั่งร้านอาหารก็ไม่เรียกท่านผู้ชมเราก็ไม่เรียกครับฉะนั้นถ้ามีใครมาทำอย่างนี้ขอให้แจ้งผมก็ได้ใช่ติดต่อปลาก็ได้นะคะแต่อย่าหลงเชื่อโอนเงินให้นะคะท่านผู้ชมคะเรารักท่านผู้ชมค่ะรักทุกท่านที่ติดตามรายการของเราเราอยากให้ท่านผู้ชมมีความสุขกับรายการเราทุกครั้งที่ได้ดูนะคะครับวันนี้เราก็บอกแค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านติดตามชมรายการเราอย่างมีความสุขเชิญเลยครับก็เดินผ่านพ้นเรื่องของโอ่งมาจนเจอโอ่งข้าวโอ่งน้ำค่ะและอย่างที่บอกนะคะนี่คือร้านอาหารโอ่งข้าวโอ่งน้ำอยู่กับเจ้าของร้านลูกสาวของพี่สมหมายเมื่อกี้นะคะแนะนำให้รู้จักกันนิดนึงน้องเบลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเบลนะคะหรือว่าน้องชัญญนุชชินพานุวัฒน์ค่ะเป็นเจ้าของร้านบริหารเรื่องโอ่งข้าวโอ่งน้ำก่อนกลับบ้านจากราชรีก่อนกลับเนี่ยต้องซื้อโอ่งไปให้ได้ผมได้แล้วจุดประกายของชีวิตครับเคยคิดมาอันนี้เคยคิดเรื่องนี้อยากได้มาเกือบ20 ปีแล้วในที่สุดความฝันก็เป็นจริงเพราะหนึ่งใส่ข้าวสารแล้วก็
หม้อหุงข้าวที่บ้านอันนี้จะเป็นตัวเก็บไม่มีโอ่งแล้วจะรวยได้ยังไงแล้วจะบอกว่านี่เป็นอันนี้คือโอ่งอันนี้มีขายป่ะโอ่งข้าวค่ะมีค่ะถ้าสมมติมาทานอาหารที่ร้านอย่างเงี้ยค่ะจาก350บาทเราจะเหลือ250บาทแล้วก็ใส่ข้าวให้ไปด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวอาจารย์สุดยอดเลยเดี๋ยวตอนจบป้าก็จะซื้อบ้างเพื่ออะไรอ่ะก็อาจารย์บอกว่าซื้อโอ่งแล้วรวยเราต้องรีบซื้อให้น้องเบลแนะนำว่าถ้าเรามาโอ่งข้าวโอ่งน้ำเราจะสั่งเมนูไหนก่อนดีอันดับแรกมาโอ่งข้าวโอ่งน้ำต้องทานน้ำพริกโอ่งแตกค่ะด้านนี้เลยค่ะซื้อโอ่งแตกจริงอ่ะเพิ่งสังเกตภาชนะใส่น้ำพริกเป็นโอ่งแบบผ่าครึ่งนี่จงใจใช้โอ่งแบบนี้เลยใช่ค่ะแล้วก็คือน้ำพริกโอ่งแตกเป็นคือน้ำพริกอะไรพี่ลองคล้ายปีมีน้ำพริกกะปิมีหมูสับอยู่ข้างในค่ะคแล้วก็สูตรของทางร้านนะคะกินคู่กับผักสมุนไพรไทยค่ะเจอเจ้าแม่น้ำพริกแล้วล่ะจะกินลืมแกเลยล่ะ คนเนี้ยพอกินคู่กับถั่วพูก็จะอีกรสชาตินึงขมิ้นก็อีกจะรสชาติหนึ่งค่ะใช่ค่ะแล้วผ่านเมนูน้ำพริกโอ่งแตกแล้วจะไปอะไรต่อคะค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมาเป็นแครอทกรอบทอดสมอค่ะอันนี้คือแครอทล้วนๆเลยนะใช่แครอทค่ะนี่วิตามินซีเยอะนะจ๊ะได้เบต้าคาร์โบไฮเดรตด้วยนะเสร็จแล้วโอเคเรามาแฟกน้ำยำที่เป็นน้ำยำส้มตำค่ะคู่กันค่ะเออใช่มีกระเพาะแครอททอดก็อร่อยแล้วอ๋อมีกุ้งให้ใช่มีกุ้งมีปลาหมึกค่ะคำว่าสมอนี่คือมาจากแบบทะเลใช่ของทะเลต่อมานี่เลยค่ะมาลาบุรีต้องทานเต้าหู้ดำค่ะเต้าหู้ดำของขึ้นชื่อของราชบุรีเจ็ดเสมียนใช่ค่ะยูเจ็ดเสมียนค่ะโอ้โหนี่เราได้ของดีของเมืองราชบุรีหลายอำเภอเลยนะค่ะเดี๋ยวลองหน่อยเต้าหู้ดำก็คือเหมือนเต้าหู้แขกทั่วไปเนี่ยนะใช่ค่ะไม่ได้กินนานแล้วจะนุ่มหอมค่ะนะมันเหมือนกลิ่นพันที่อบอวลอยู่นะใช่จะหอมหอมอร่อยอร่อยอาหารแนวแบบนี้เหมือนแบบอาหารจีนเนาะค่ะต่อมาจิจาร์นิดนึงค่ะต้มโค้งปลาช่อนค่ะชิ้นใหญ่มากเลยเป็นปลาอะไรคะปลาช่อนค่ะปลาช่อนค่ะโอ้ใช่เมื่อกี้น้องเขาก็บอกต้มโค้งปลาช่อนแล้วก็เป็นต้มโค้งเป็นไงจี๊ดจาร์อ๋อเขาใช้คำรุ่นมันจี๊ดจาร์อ่ะแสดงว่าต้องมีเครื่องสมุนไพรสมุนไพรนะนี่เมืองราชบุรีเนี่ยชอบทำแกงดีเข้มข้นนะน้ำก็ไม่ได้ว่าใสเลยนะแบบถึงเครื่องเลยเขาเรียกว่าอะไรเผ็ดแต่ไม่มากค่ะเดี๋ยวต้องอันนี้ไปตัดข้าวมันโอ่งเขาเอาข้าวมาให้ดีกว่าอาจารย์เดี๋ยวมาดูเมนูต่อไปดีกว่าคุณผู้ชมตรงนี้นะคะจะเป็นชูฉี่ปลาเนื้ออ่อนค่ะนี่แหละนี่เลยค่ะใกล้ๆนะแกเป็นเจ้าแม่ชูฉี่อันนี้ชูฉี่ชูฉี่นี่แบบปลาเนื้ออ่อนปลาตัวกำลังกระทัดรัดนะพี่ชอบชูฉี่นี่คล้ายๆเครื่องของนี่ไหมอาจารย์ว่าห่อหมกคล้ายๆกันสไตล์เดียวกันค่ะจะออกมาเป็นน้ำมากกว่าค่ะใช่ใช่ใช่แล้วต่อมาก็เป็นฟักแมวนะคะผัดเบคอนสำหรับคนที่ชอบเบคอนเราชอบตรงที่ว่าแม้จะผัดไว้นานแล้วนะคะท่านผู้ชมขามันก็ยังเขียวชอุ่มนะคะไม่ได้ว่าดำหรือเหลืองนะแสดงว่าเทคนิคการผัดเนี่ยก็ต้องไวค่ะสมควรนะเอ๊ะที่นี่ปุ๊กเป็นคนราชบุรีเลยได้ป่ะค่ะใช่ค่ะจานต่อไปต่อมาเป็นกระพงทอดราดน้ำปลาค่ะเรียกว่าถ้าสั่งเมนูนี้นะปลาต้องแอนโค้งเหมือนสะพานใช่ค่ะแหมอาหารการกินยังมีห่วงจุ้ยเลยนะเราก็คือต้องแหมรายการเรานี่เลือกเลยนะนี่แล้วก็นี่คือน้ำยำน้ำยำค่ะเดี๋ยวต้องบอกว่าแนวอาหารของโอ่งข้าวโอ่งน้ำนี่เป็นแนวอาหารอะไรบ้างคะมีไทยจีนฟิวชั่นมีทุกรูปแบบที่ลูกค้าอยากจะทานที่นี่เปิดตั้งแต่กี่โมงเปิดตั้งแต่9โมงเช้าค่ะถึงค่ะถ้าเป็นส่วนร้านอาหารจนถึง4ทุ่มค่ะอ๋อแล้วเห็นมีร้านกาแฟด้วยใช่ค่ะร้านกาแฟถึง6โมงเย็นค่ะ6โมงเย็นกาแฟก็ใส่เป็นแก้วหรือเป็นโอ่งแล้วแต่ลูกค้าค่ะมีใส่โอ่งใช่ใส่โอ่งกลับบ้านก็ได้ใช่ค่ะเพราะมีจัดสัมมนาได้ด้วยค่ะรับได้ตั้งแต่กี่คนขึ้นไปได้ตั้งแต่50 50คน80คนค่ะอ๋อเอาเป็นว่าท่านผู้ชมก็มาโทรเข้ามาถามดีกว่าที่เบอร์098ค่ะ2419148ค่ะเดี๋ยวอย่างนี้ครับเราอ่ะมาถ่ายทําเดี๋ยวท่านผู้ชมก็คงจะเห็นบรรยากาศทุกอย่างแล้วแต่ว่าอย่าลืมสัมผัสนะคะแล้วก็แบ่งท้องไว้นะจะกินมื้อกลางวันหรือมื้อเย็นก็ได้นะคะเพราะที่นี่เขามีครบแถมจัดอาหารได้ถูกใจเราด้วยเอางี้
ลดพิเศษให้เลยสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการน้องเวลให้สิทธิ์ยังไงคะให้ส่วนลดที่มาทานอาหารที่นี่นะคะลด 10% ค่ะหมดเขตเมื่อไหร่จ๊ะ30เมษาค่ะ30เมษาเนี่ยร้อนๆอย่างเงี้ยดื่มน้ำผ่านโอ่งกินข้าวชื่นใจโอ่งไปดูโอ่งชื่นใจจะได้รวยที่โอ่งนี่แหละเรื่องของโอ่งเอางี้เดี๋ยวเราได้รับสิทธิพิเศษแล้วเราอยากจะให้สิทธิพิเศษให้น้องเบลด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆเลยจากสิงคอร์ปอเรชั่นมีซาตาร์เชียยูทุกอย่างอย่างนี้ค่ะทางตะกร้าให้น้องเบลเลยนะคะขอบคุณค่ะนี่คือด้านหลังที่เราเข้ามาอีกบรรยากาศนึงนะอาจารย์ยืนยันทั้งความอร่อยและสัมผัสบรรยากาศทำเลที่ตั้งสุดยอดมากครับมอบอันนี้ยืนยันนะครับช่วงสิงอร่อยนอกบ้านเป็นไม่เป็นไรผมถือไว้ได้ครับผมก็เป็นพวกเดียวกับมังกรนี่แหละครับเรามายืนดูตรงนี้อันนี้ไว้ให้ถ่ายรูปใช่ค่ะโอเคอันนี้แล้วตรงไหนที่ให้มังกรหอมแก้มมันตรงนี้เลยค่ะอ๋อเดี๋ยวเราจะเลือกข้างไหนก็ได้ซ้ายขวาคงก็คงเดี๋ยวจะหาว่าปลาไปทำหน้าที่เกินไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมครับเวลาเราหมดแล้วนะครับจะลืมผมฝากโอ่งข้าวโอ่งน้ำถ้ามาราชบุรีคุณจะต้องรู้ว่ามาให้ถึงราชบุรีโอ่งจริงๆดูกรรมวิธีตั้งแต่เป็นดินจนกระทั่งเสร็จเป็นโอ่งนี่สุดยอดเหมือนกันมาก็ดูจบมาก็มาดูเรื่องของกินอร่อยกลับบ้านไปเลยนอนอิ่มนอนหลับสบายค่ะพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอเข้าไปนั่งนี่อาจารย์เข้าไปนั่งนี้แล้วก็โผล่ไอ้นี่มันองค์หนีผีแล้วอุ๊ยมันเป็นอารมณ์สนุกนะนี่ให้บรรยากาศ